สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราคุยกับหนึ่งในคณะกรรมการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของสมาชิกวุฒิสภานะครับคุณผู้ชมนี่เป็นกรรมการชุดใหม่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คุณผู้ชมที่ดูรายการแล้วมีปัญหาแถวบ้านเราจังหวัดเราอำเภอเราถูกเอารัดเอาเปรียบเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ำปัญหาเรื่องที่ดินเรื่องน้ำเรื่องอะไรอย่าลืมนะครับโทรเข้ามาฮะสวชุดนี้เขารับเรื่องครับแล้วเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วจะแก้ปัญหาตรงไหนยังไงนะครับค่ะก็คณะกรรมการชุดนี้ก็ดำเนินงานมาประมาณ2เดือนเดี๋ยวจะมีตัวอย่างเป็นเคสกรณีศึกษาให้ท่านผู้ชมได้ศึกษาด้วยนะคะอย่างที่คุณวิสารบอกไว้วันนี้ค่ะอยากจะเสนอแนะความคิดเห็นนะคะมายังวุฒิสมาชิกทั้งหลายเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะคณะกรรมการชุดนี้แล้วก็อยากจะร้องเรียนหรือว่าปรึกษาหารือนะคะโทรศัพท์มาในรายการ022488254-9มีทีมงานจากทางวุฒิสภานะคะทางทีมงานจากเลขาธิการวุฒิสภามารับโทรศัพท์รวมทั้งท่านผู้ชมจาก Facebook Live มาส่งเป็นประเด็นหรือว่าเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ก็ได้ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวมาชมในส่วนของรายละเอียดกันค่ะครับสักครู่ครับครับคุณผู้ชมฮะวันนี้เราคุยกับทางกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำประจำวุฒิสภานะครับอย่างที่ผมบอกคือเป็นชุดใหม่เลยไม่เคยมีมาก่อนนะครับแล้วก็ทำงานแข็งแรงนะ2เดือนมาเนี่ยรับเรื่องราวร้องทุกข์ประชาชนแล้วก็ลงพื้นที่ด้วยนะครับว่าใครถูกเอารัดเอาเปรียบถูกเลือกปฏิบัติไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องน้ำเรื่องที่ดินเรื่องบริหารจัดการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขารับแล้วเขาจะดำเนินการลงไปแก้ปัญหาให้ประชาชนนะครับเราเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สังสิทธิ์พิริยรังสรรค์นะครับสมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำประจำวุฒิสภาครับสวัสดีครับอาจารย์ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ค่ะเป็นครั้งแรกที่มีการตั้งคณะกรรมการชุดนี้หมายความว่ามันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเป็นปัญหาที่เร่งด่วนของประเทศไทยหรือยังไงคะผมคิดว่ามันเป็นปัญหาที่เรื้อรังเนี่ย มาหลายสิบปีนะฮะแต่ว่าไม่มีใครเนี่ยคิดถึงเรื่องนี้เลยผมคิดว่าเคยมีนักการเมืองจำนวนหนึ่งเนี่ยพูดถึงปัญหาพวกนี้อยู่นะครับแต่ว่าก็จะเป็นเพียงวาทกรรมตอนหาเสียงแต่เวลาที่เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครทำให้เลยไม่ทำเพราะว่ามันซับซ้อนมันยากหรือว่าเขาก็จะไปทำงานอะไรก่อนหรือยังไงคะหรือว่ามันผมตอบแทนพวกเขาไม่ได้หรอกครับว่าทำไมเขาไม่ทำเพียงแต่ว่าเขารู้ว่าถ้าเขาพูดเรื่องนี้เนี่ยเขาจะได้คะแนนเสียงจากประชาชนนะฮะตอนหาเสียงตอนหาเสียงหรือว่าเป็นปัญหาของกฎหมายคะที่อาจจะแบบว่าไม่ทันสมัยเพียงพอล้าหลังเลยอย่างเงี้ยค่ะผมว่าไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่ว่าเขาเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาสำคัญของประเทศหรือเปล่าเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่หรือเปล่าเป็นปัญหาที่ประชาชนส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์หรือเปล่าถ้าเขาเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์จริงๆด้วยใจของเขาจริงๆเนี่ยเขาควรจะทำแต่ว่าก็มาถึงรุ่นอาจารย์เป็นครั้งแรกที่สวสมาชิกวุฒิสภามีกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำเมื่อก่อนไม่เคยมีเลยไม่เคยได้ยินไม่มีครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรัฐสภาไทยที่มีคำตั้งแต่2475เป็นต้นมาแต่ทราบมาว่าท่านนายกให้ความสำคัญในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วจนถึงเรื่อยมาจนถึงแบบนี้ใช่ครับค่ะแต่ว่างานต่างๆก็ยังไม่ค่อยได้เดินนะฮะเดิมทีว่าจะตั้งหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับทางสำนักนายกไปมาก็ไปขึ้นอยู่กับสภาพัฒน์นะฮะแล้วก็การตั้งกรรมการต่างๆเรื่องกรรมการแก้ความยากจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งเลยผ่านมาแล้วเนี่ยก็ต้องพักใหญ่นะก็ยังไม่ได้ตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมาธิการเราก็จะต้องคอยติดตามเสนอแนะให้รัฐบาลเนี่ยไขลานให้ท่านหน่อยนะต้องช่วยไขลานให้ท่านหน่อยครับอาจารย์ชุดของอาจารย์มีสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดในกรรมาธิการชุดนี้ทั้งหมด10เท่าไหร่นะฮะอาจารย์17คน17คนนะครับ17คนขอบข่ายงานของอาจารย์ที่จะเป็นที่พึ่งประชาชนเวลาประชาชนก็มาร้องทุกข์เนี่ยคณะกรรมการชุดอาจารย์ดูอะไรบ้างเรามีความเหลื่อมล้ำแก้ยากจนเนี่ยอาจารย์ดูมีอนุทั้งหมดเนี่ย4คณะครับนะฮะคณะแรกเนี่ยมีท่านปานเทพก้านรงลานอดีตประธานปปช.เนี่ยดูแลเรื่องเกี่ยวกับการบริหารน้ำทั้งประเทศแล้วก็ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเรื่องป่าเรื่องป่าทับสิทธิ์คนคนทับสิทธิ์ป่าอะไรพวกนี้ท่านปานเทพจะเป็นคนดูแลนะคณะที่สองเนี่ย
คือคุณคำนูนสิทธิสมานนะก็จะดูแลเรื่องของความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจนะฮะคณะที่3เนี่ยก็เป็นคุณหมออัมพลจินดาวัฒนะก็จะดูแลเรื่องความยากจนลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสังคมเขาก็จะทำอย่างเช่นเรื่องของแม่ค้านะฮะแม่ค้าหับเล่เนี่ยนะฮะครับแล้วก็จะทำยังไงถึงจะลดจำนวนของนักโทษที่ล้นคุกตอนนี้ที่ทำอยู่นะฮะแล้วก็คณะที่4เนี่ยก็มีคุณหมอพลเดชนะฮะปิ่นประทีปนะครับทำเรื่องเกี่ยวกับการติดตามนโยบายปฏิรูป20ปีครับแต่ละนามก็ท่านก็จะมีความชำนาญในแต่ละเรื่องที่จับอยู่ด้วยรวมทั้งอนุกรรมการทั้งหมดด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะ2เดือนที่ขับเคลื่อนมามีเรื่องอะไรที่จริงๆแล้วในวุฒิสภาต้องคุยกันเองนะคะกรรมาธิการว่าเรื่องไหนเร่งด่วนแต่จริงเราต้องลงไปสำรวจใช่ไหมคะหรือรับฟังข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนด้วยคะคือเราก็ดูจากงานของสปช.และสปท.นะฮะซึ่งเป็นมีการทำงานต่อเนื่องกันมาเนี่ย 2-3 ปีนะฮะว่าเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องปากท้องที่สำคัญของประชาชนแล้วเราก็พบว่า1เนี่ยเรื่องการบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะฮะตั้งแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีภัยแล้งเกิดขึ้นแต่หลังจากนี้อีก4เดือนก็จะเกิดปัญหาน้ำท่วมอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยนะครับอีก2วันเนี่ยเราก็จะเรียกประชุมแล้วล่ะครับเราเชิญผู้ว่าจากพะเยากับเชียงรายซึ่งอยู่เหนือสุดเนี่ยมาก่อนเลยช่วยมาอธิบายให้เราฟังหน่อยที่ว่าท่านมีวิธีการป้องกันภัยแล้งเนี่ยอย่างไรนะแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยที่จะเกิดขึ้นอีก4เดือนท่านทำยังไงท่านต้องเอา2เรื่องเนี่ยมาต่อกันผู้ว่าจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาจะแก้ภัยแล้งแต่ไม่กันน้ำท่วมไว้น้ำท่วมมาก็จะไปทำน้ำท่วมผมคิดว่าวิธีคิดอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการทบทวนต้องทำสองเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยต้องส่งเสริมให้ทุกจังหวัดเนี่ยทำธนาคารน้ำใต้ดินเก็บไว้ให้หมดทุกอบต.ต้องเก็บน้ำให้หมดนะฮะทุกครัวเรือนถ้าทำได้นะฮะรัฐบาลต้องอุดหนุนเงินเนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยขุดสระให้ลึกประมาณ 5-6 เมตรเพื่อเก็บน้ำไว้ให้ได้แก้มลิงไว้ก่อนใช่ครับทำแก้มลิงนะฮะแล้วก็ไอ้บึงใหญ่ๆของประเทศไทยอย่างเช่นที่บึงสีไฟที่พิจิตรนะฮะที่พะเยาก็มีกว้านพะเยาที่สกลก็มีหนองหารพวกเนี้ยต้องทำให้มันลึกต้องทำให้มันเก็บน้ำแล้วก็ทำใช่ครับแล้วก็ทำเป็นแก้มลิงไว้อย่างที่หนองหารเนี่ยนะที่เราคิดกันไว้เนี่ยอาจจะต้องทำแก้มลิงประมาณสัก7แก้มลิงไปสกลนครมาไปมาแล้วฮะแล้วก็ดูแล้วทีนี้ประเด็นเราเคยคุยกับทางสำนักบริหารจัดการน้ำเขาบอกว่าปัญหาหนึ่งเวลาลงพื้นที่อาจารย์จะเถียงกันว่าถ้าจะเก็บน้ำแก้มลิงเนี่ยเอาที่ใครเขาก็บอกที่ป้าดิที่งั้นที่ลุงแล้วกันคือทุกคนก็กลัวใช่ไหมว่าจะงั้นเอาที่ใครอ่ะเพราะว่าที่ฉันก็เสียพื้นที่ปลูกข้าวเดี๋ยวมาทะเลาะกันต่อกรรมธิการอย่างนี้ฮะผมคิดว่าที่ของใครที่โดนเนี่ยนะฮะต้องได้รับการชดเชยอย่างคุ้มค่าคือรัฐต้องเข้าไปคอมเพนเซตคุ้มเลยอ่ะเรียกว่าคุณได้เป็นแหล่งเก็บน้ำเนี่ยคุณคุ้มยิ่งกว่าปลูกข้าวอีกก็แล้วกันเอาเงี้ยเพราะว่าคุณเสียสละคุณเสียอาชีพไปถูกไหมฮะต้องชดเชยคุณได้มากกว่าสมมติว่าปีนึงเนี่ยคุณได้หมื่นบาทนะคุณก็จะได้สองหมื่นบาทเอาไหมเพราะคุณปลูกข้าวไปได้แล้วคุณเป็นแก้มลิงไปแล้วต้องแลกเพื่อให้เขาจูงใจใช่ไหมกันทุกคนก็จะได้ประโยชน์กันหมดแล้วถ้าทำเนี่ยนะฮะไอ้ที่สกลเนี่ยทำแก้มลิง7แห่งนี่นะฮะ3จังหวัดนี่จะแก้ปัญหาน้ำเนี่ยไปได้เยอะก็จะมีสต็อกน้ำใช้โอ้มโหฬารเลยครับฝนมาก็จะชะลอน้ำไว้นะฮะใช่ครับอันนี้กำลังทำอยู่อาจารย์ไปกี่ที่แล้วฮะอาจารย์เรื่องน้ำเนี่ยฮะอาจารย์เรื่องน้ำเนี่ยก็ไปทั้งสกลนครไปทั้งนครพนมนะฮะพวกเราเนี่ยลงไปหลายพื้นที่แล้วฮะทางอีสานตอนบนนะฮะแล้วเราลงไปเวลาอาจารย์ลงไปนี่ได้ตรงไปที่พี่น้องประชาชนเลยหรือว่าต้องผ่านอบต.อบจ.ต้องไปพบกับผู้ว่าไปจังหวัดอะไรเงี้ยคะคืออย่างงี้ฮะแล้วแบ่งเป็น2ทีมนะฮะทีมนึงก็ต้องคุยกับทางผู้ว่าเป็นทางการข้าราชการครับส่วนผมเนี่ยก็จะเป็นทีมที่จะไปคุยกับชาวบ้านผมก็จะมีหน่วยของผมที่ไปติดต่อว่าที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนน่ะเรื่องที่ดินอย่างเช่นที่ผมไปนครพนมเนี่ยเขาก็
อยู่กันมาเป็นร้อยปีนะฮะครับที่ดินเขาเนี่ยก็เป็นหลายพันไร่เลยอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยมีธุรกิจเนี่ยมาซื้อที่ดินไปเนี่ยประมาณสัก 5,000 ไร่ค่ะตรงที่เขาอยู่ครับเขาบอกเขาเนี่ยขอสิทธิ์เนี่ยไม่เห็นได้ไม่เห็นได้ไอ้โฉนดอ่ะทำไมเนี่ย 5,000 ไร่ได้ไปแล้วเขาก็ได้ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายหมายถึงเป็นโฉนดไม่ใช่สปกอาจารย์เป็นโฉนดเลยแต่ชาวบ้านบอกอยู่มาตั้งนานแต่ไม่เคยได้ไม่ได้เอาเขาก็ไปฟ้องศาลศาลก็ตัดสินแล้วว่าให้ชาวบ้านเนี่ยออกไปเขาก็มาร้องเขาจริงๆเนี่ยเขาร้องกับหลายหน่วยแล้วล่ะครับครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยไม่มีจนกระทั่งเมื่อผมไปถึงเนี่ยผมก็ไปพบเขาเนี่ยแล้วผมก็รับเรื่องมาแล้วผมก็เชิญเจ้าหน้าที่กรมที่ดินมาถามว่าเรื่องนี้ทำไมเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าเรื่องเนี้ยได้ข้อยุติแล้วว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่คนที่เอาที่ดินมาขายเนี่ยไม่ถูกกฎหมายเอ้าแล้วแก้ไงอาจารย์ถ้างั้นแล้วคนซื้อไปแล้วโฉนดออกไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องคืนให้ชาวบ้านโอ้เพราะคุณทุจริตมานี่ไปทุจริตที่ดินมาขายต้นทางมาไม่ถูกถูกครับไอ้ผลลัพธ์เลยต้องย้อนกลับไปใหม่ถูกครับฉะนั้นคนที่เป็นเอกชนครอบครองที่ดินก็ต้องทำไงดีจันซื้อไปแล้วก็ต้องคืนที่ก็ต้องคืนสิครับแล้วอาจารย์เขาเชื่อไหมเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาทำไงต่อพอเขาก็อย่างนี้ครับเขาก็จะตั้งกรรมการแล้วก็จะบอกกับชาวบ้านให้เนี่ยผมเพิ่งเซ็นจดหมายเนี่ยส่งไปชาวบ้านวันนี้นะเพราะคือแต่ละเรื่องที่เราไปเนี่ยเราก็จะมาประชุมกันแสดงว่ามันมีคำตอบออกมาที่ชาวบ้านร้องต้องหาคำตอบให้เขาครับนะฮะอันนี้ที่ดินเนี่ยแก้ไปแล้วเรื่องหนึ่งโอ้อาจารย์แสดงว่าชุดอาจารย์นี่ไม่ใช่แค่ร้องแล้วเงียบนะต้องตอบด้วยว่าชาวบ้านจะได้คำตอบยังไงพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะที่กระบี่ครับมีพื้นที่ประมาณสัก 200,000 ไร่ที่บริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยได้สัมปทานไปประมาณสัก30ปีแล้วก็หมดสัมปทานไปแล้วเนี่ย10กว่าปีแล้วก็รัฐบาลก็ไม่ได้ให้สัมปทานเขาต่อนะฮะเขาก็อยากจะได้ที่นั้นเนี่ยเป็นโฉนดของเขาไปแต่จริงๆมันที่รัฐมันเป็นที่ของรัฐอ๋อแต่เนื่องหมดสัมปทานหมดสัมปทานอยากซื้อรัฐก็ไม่ขายใช่ครับปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยนะฮะมาจากทุกสารทิศเลยตั้งแต่ใต้สุดนะฮะมาจากอีสานมาจากไหนเนี่ยก็เข้าไปอยู่กันใหญ่เลยแย่งกันไปจับจองไว้เหรอใช่ครับทั้งที่เป็นที่รัฐใช่ครับผลก็คืออะไรฮะอาจารย์ก็ยิงกันตายไป10รายโอ้ที่กระบี่แล้วอาจารย์ใช่ครับอำเภอเนี่ยหลายอำเภอเลยอ่ะเพราะที่มันเยอะไงฮะจริงๆที่รัฐเอกชนก็อยากได้ชาวบ้านก็อยากได้ต่างคนต่างมาอยู่แต่ความจริงคืออยู่ผิดกฎหมายใช่ครับก็เลยทะเลาะยิงกันตายใช่ครับชุดอาจารย์จะลงไปทำอะไรฮะพรุ่งนี้ก็จะลงไปรับเรื่องร้องเรียนให้นะฮะแล้วก็จะรับรองว่าพรุ่งนี้จะทำให้จบอาจารย์ค่ะถ้าดูอย่างนี้นะครับมีพี่น้องประชาชนโทรศัพท์มาเยอะโดยเฉพาะเรื่องที่ดินก็คล้ายๆกันบางคนบอกว่าทำมาหากินในที่มรดกคุณปู่คุณย่ามาแล้วตั้ง70ปีแต่จะไปขออะไรที่เป็นเอกสารสิทธิ์ที่ทางราชการที่ถูกต้องไม่ได้รับคราวนี้มันถ้าสวชุดนี้จะมาแก้เคส by เคสมันอาจจะไม่ทันคงจะไม่ทันมันน่าจะมีเยอะเราจะมองไปในเรื่องของการนำเสนอกฎหมายอะไรอย่างนี้ไหมคะก็ต้องลองดูครับเพราะว่าเรื่องอย่างเงี้ยมีเยอะมากเลยที่ผมไปเห็นมา นะฮะบางอำเภอทั้งอำเภอเนี่ยนะฮะเป็นของหลวงทั้งอำเภอแต่ชาวบ้านเขาก็อยู่กันมานานเขาก็ไม่มีสิทธิ์เขาอยากจะเอาที่ดินเนี่ยไปจำนองเพื่อจะมาลงทุนเขาก็ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าบางที่ที่ผมไปเจอเนี่ยนะฮะเขาอยู่กันมาจนเป็นเขตเมืองไปหมดแล้วเขาไปขอเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเป็นนักธุรกิจไปขอเนี่ยได้แสดงว่าเลือกปฏิบัติหรือไงใช่ครับเจ้าหน้าที่เขาถามว่าคุณเนี่ยมีผู้ใหญ่ไหมเอาถามชาวบ้านที่มาขอเนี่ยบอกมีผู้ใหญ่ไหมถ้าไม่มีผู้ใหญ่ก็คือยังไม่ทำให้แต่ถ้ามีผู้ใหญ่มาก็จะทำให้ก่อนเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขามีน้อยไงฮะเขาก็ต้องเลือกทำให้เขาก็มาร้องทางกรรมาธิการใช่ครับเราก็อาจารย์ทำไงฮะเราก็ทำเรื่องให้แล้วนะฮะแล้วก็ส่งไปให้กับทางกระทรวงที่รับผิดชอบนะฮะแล้วก็ส่งไปให้ถึงหน่วยงานที่จังหวัดด้วยให้รับรู้ว่านี่เป็นการเลือกปฏิบัติ
เขาแก้ไหมอาจารย์ส่งไปแล้วส่งไปแล้วเนี่ยถ้าไม่แก้เดี๋ยวเราก็จะตามไปแล้วถ้ายังไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปเจอกับท่านรัฐมนตรีเองเลยนะว่าหน่วยงานไหนอำเภออะไรเงี้ยนะใช่ครับอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณไปเลือกปฏิบัติเขาอะอาจารย์คะถ้าฟังอยู่อย่างนี้พี่น้องประชาชนในเมืองเขาก็บอกว่าเอ๊ะเหมือนอาจารย์ลงแต่พื้นที่ต่างจังหวัดนะในเมืองเขาประสบปัญหาเหมือนกันบอกปีหน้าเศรษฐกิจยิ่งมีปัญหาใหญ่เลยเพราะว่ามันก็มาจากเศรษฐกิจโลกด้วยคราวนี้คนในเมืองเขาทำมาหากินอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มีกรณีเคสตัวอย่างของการแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำในเมืองไหมคะผมคิดว่ากลุ่มคนที่ยากลำบากที่สุดเวลาเนี่ยคือพวกแม่ค้าหาบเร่นะครับผมเริ่มลงมือทำเนี่ยตั้งแต่2เดือนก่อนแล้วละครับตั้งคณะทำงานเลยนะครับแล้วก็มีการศึกษาทั้งเอกสารนะฮะแล้วก็เชิญแม่ค้ามาปรึกษาหารือทำอะไรเนี่ยเอกสารเนี่ยเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วขาดอยู่เนี่ยนิดเดียวเองก็คือการออกแบบคืออย่างนี้ฮะเราต้องการถนนเนี่ยจะต้องแบ่งกันระหว่างคนขายกับคนเดินนะฮะคนเดินเนี่ยต้องได้รับความสะดวกคนขายเนี่ยต้องสะอาดปลอดภัยนะครับแล้วก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบนะฮะอย่างที่ตอนนี้เราจะเห็นได้ที่เยาวราชเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะฮะแล้วระเบียบเราจะทำให้ทุกจุดเนี่ยกลายเป็นเสน่ห์ของกรุงเทพทั้งกลางวันและกลางคืนนะฮะไม่ใช่คือคนขายของเนี่ยมันไม่ได้มีแต่กลางวันนะฮะกลางคืนก็มีเราต้องดูแลเขาเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนกลุ่มเนี่ยจะเป็นคนเมืองคนกลุ่มแรกที่เราจะดูแลให้เป็นพิเศษนะฮะกลุ่มแม่ค้าเนี่ยเขามาร้องกับมาที่การไหมอาจารย์ว่าเนี่ยฉันทำหมากินขายข้าวแกงขายผัดไทยขายก๋วยเตี๋ยวฉันก็ไม่มีที่ขายแล้วใช่ครับเพราะว่าเมืองเขาก็จัดระเบียบเขาก็บอกว่าฉันไปล้ำทางเท้าคนเดินก็เดินลำบากต้องลงถนนแล้วกรรมธิการจะทำยังไงอาจารย์เกิดเจอกรณีคืออย่างนี้ฮะทางกทมก็บอกเขาทำไม่ได้กฎหมายจัดการเรื่องฟุตบาทเนี่ยเศรษฐกิจต้องดูแลถ้าถนนเนี่ยตำรวจต้องดูแลใช่ครับผมว่าในที่สุดเนี่ยอาจจะต้องมีการออกเป็นพรบใหม่เพราะถ้าหากว่าพรบอะไรอาจารย์เป็นพรบในเรื่องของการประกอบอาชีพในพื้นที่สาธารณะนะฮะเพราะว่าถ้าหากว่าให้ตำรวจเนี่ยเป็นคนดูแลเรื่องการจราจรนะคุณก็คิดอยู่อย่างเดียวแหละเรื่องการจราจรคุณไม่ได้คิดถึงเรื่องปากท้องของคนถูกไหมครับดูมิติเขาครับสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญกับประชาชนมากที่สุดคือเรื่องปากท้องนะฮะพื้นที่สาธารณะเนี่ยคือพื้นที่ที่ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ใช้ร่วมกันนะครับแต่สิทธิอีกอันหนึ่งตามรัฐธรรมนูญที่ประชาชนจะได้รับก็คือสิทธิในการประกอบอาชีพเราจะต้องทำให้สองอย่างสิทธิสองอันนี้นะฮะเข้ามาอยู่ใกล้ๆกันนะครับจบแล้วก็ทำให้จุดนัดพบตรงนี้กลายเป็นตลาดที่คนเดินกับคนขายสามารถจะปรองดองผลประโยชน์ร่วมกันได้นะฮะแล้วประเทศได้ประโยชน์นะฮะเป็นเสน่ห์ของเมืองไทยให้ได้เพราะว่าเมืองไทยเนี่ยนะครับได้รับการยกย่องว่าสตรีทฟู้ดดีที่สุดในโลก10ปีติดต่อกันแต่กทม.เนี่ยไปไล่เขาให้บอกว่าภายในธันวาคม31เนี่ยนะต้องไม่ให้มีเหลือเลยคุณเอาอะไรมาคิดเนี่ยของดีที่สุดของประเทศไทยคุณไปยกเลิกเขาหมดเนี่ยแต่กทม.บางส่วนเขาก็จะไปจัดพื้นที่ใหม่ไงอาจารย์เขาก็จัดพื้นที่ใหม่ให้มีตึกใหม่มีอะไรแบบนี้อย่างนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่แก้ปัญหาเบื้องต้นได้ใช่ไหมคืออย่างนี้ฮะถ้าไปจัดเป็นที่แล้วให้เขาไปขายกันอันนี้ผมว่าโอเคเลยนะแต่บางที่เนี่ยมันอาจจะต้องอยู่ริมถนนถ้าพื้นที่มันใหญ่พออย่างเช่นสมมติว่าถ้ามัน5เมตรแม่ค้าก็เอาไปเมตรครึ่งอีก3เมตรครึ่งก็ให้คนเดินถูกไหมฮะก็คือหาจุดร่วมกันใช่ครับคือมุมมองของกรรมการมองว่าคนถ้าคนมีอาชีพค้าขายเขาก็อยู่ได้ใช่ครับมีเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าสร้างครอบครัวแต่ถ้าเกิดไม่มีที่เขาทำหากินเลยชีวิตไม่รู้อยู่ยังไงเขาจะเจ็บป่วยคนไม่มีงานทำนี่คือคนที่จะป่วยเร็วที่สุดนะฮะแล้วแม่ค้าเนี่ยที่ไม่ได้ขายของเนี่ยตายไปแล้วหลายคนแต่ว่าอย่างพวกเราเนี่ยคุณทิสานเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อของในที่อาจจะแพงหน่อยถ้าประชาชนทั่วไปอ่ะก็มีโอกาสที่จะได้ซื้อของที่ในราคาที่เหมาะสมกับกระเป๋าสตังค์ที่ตัวเองมีใช่ครับใช่ไหมคะคืออย่างนี้ฮะเวลาที่พวกนักเศรษฐศาสตร์มองเนี่ยเขาไปมองถึงเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยในระบบอย่างเดียวโดยที่คิดว่าเศรษฐกิจนอกระบบเนี่ยไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นเศรษฐกิจอันเดียวกันเนี่ยแหละครับ
ันเกี่ยวพันกันอยู่แล้วเพราะว่าคนที่อยู่ในระบบก็ไปกินข้าวเนี่ยของคนที่ทำธุรกิจนอกระบบกินแล้วเราก็ประหยัดสตางค์กว่าถูกไหมฮะชีวิตจริงเป็นอย่างนี้ชีวิตจริงคือมันอยู่ด้วยกันเนี่ยแหละมันแยกไม่ได้ถ้าคุณไปทุบอันนี้ทิ้งนี่นะคนนี้เขาจะจนลงไปด้วยนะเพราะไม่มีแหล่งที่มันจะต้นทุนต่ำใช่ไหมถูกไหมครับต้นทุนต่ำฉะนั้นกรรมธิการก็รับเรื่องนี้ด้วยเรื่องของแม่ค้าครับขายของด้วยในเมืองนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้มองเรื่องกฎหมายอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับนี่อาจารย์ทำงานมา2เดือนโอ้หลายเรื่องเหมือนกันนะกรรมธิการชุดจันทร์ครับสองเดือนใช่ไหมฮะใช่ครับทำมาหลายเรื่องคราวหน้าต้องเชิญมาคุยอีกเวลาเราค่อนข้างน้อยหลายประเด็นที่คุณผู้ชมถามมานะครับเอางี้ฮะอาจารย์เวลาเราเหลือสั้นๆตรงนี้ถ้าประชาชนจะร้องกรรมธิการชุดอาจารย์ฉันถูกปฏิบัติไม่เป็นธรรมเนี่ยฉันถูกเหลื่อมล้ำช่องทางไหนแจ้งไปที่ประธานวุฒิสภาเลยนะฮะอาคารสุขประพฤติจะทำหนังสือก็ได้ทำหนังสือก็ได้หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่นี่นะฮะง่ายที่สุดคือส่งไปที่ประธานวุฒิและประธานวุฒิเนี่ยท่านก็จะส่งมาให้เราเพราะถ้าส่งมาให้ผมนะฮะผมจะต้องส่งกลับไปให้ประธานวุฒิใหม่และประธานวุฒิเขาถึงจะส่งกลับมาให้ผมเนี่ยช้าเสียเวลาแล้วก็จะมีเว็บไซต์ของทางรัฐสภาด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าหากว่าเดือดร้อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยนะฮะก็โทรมาเลยที่ผมไม่ต้องยกขบวนมาเนี่ยผมจะลงไปหาเองครับเบอร์ที่ให้มาเนี่ยใช่ครับใช่ครับนี่นะฮะผู้ชมถ่ายรูปหน้าจอไว้ครับจะได้ร้องทุกข์และเป็นที่พึ่งได้เพราะว่า2เดือนนี้อดทำหลายเรื่องกันนะอาจารย์เดี๋ยวต้องตามต่อฮะอาจารย์ทำไปถึงไหนยังไงขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเอาละค่ะท่านผู้ชมคะบ่ายนี้ไม่อะไรวันนี้นะคะน้องนุ่นยังคงอยู่ที่ชุมชนตำบลคำแคนอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้จะพาไปเรียนรู้โครงการพัฒนาระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชนนะคะเพื่อให้ชุมชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะบ่ายนี้มีอะไรในวันนี้นะคะนุ่นยังอยู่ที่ชุมชนตำบลคำแคนอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอบต.คำแคนจึงร่วมกับภาคภาคีเครือข่ายต่างๆนะคะสานพลังความร่วมมือกันค่ะในโครงการพัฒนาระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชนแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะรายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงค่ะจากผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคุณอัจฉริยะเจริญศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกคุณผู้ชมนิดนึงค่ะว่าที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่คืออะไรคะอันนี้ก็คือเตาก๊าซชีวภาพนะคะข้างในก๊าซเนี่ยเราจะเอาก๊าซชีวภาพมาใช้เพื่อจะเอาไว้หุงต้มทำอาหารค่ะไปยังไงมายังไงเราถึงมีการทำโครงการนี้เกิดขึ้นมาค่ะก็สืบเนื่องจากว่าปตท.เนี่ยนะคะมีองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพนะคะโดยเฉพาะจากของเสียซึ่งเราเคยดำเนินโครงการมาแล้วในอดีตนะคะก็คือที่ท่ามะนาวนะคะจังหวัดลพบุรีโดยพื้นที่ของตำบลคำแคนเนี่ยค่ะเราเข้ามาในพื้นที่ศึกษาปัญหานะคะศึกษากระบวนการรวมไปจนถึงให้ความรู้แล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับชุมชนด้วยค่ะสำหรับโครงการนี้เรามีการร่วมมือกับใครบ้างหรือเปล่าคะเราได้รับความร่วมมือจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคนจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะแล้วก็รวมถึงเจ้าของฟาร์มสุกรในพื้นที่ด้วยค่ะก็จะมีความร่วมมือเนี่ยจากหลายฝ่ายด้วยกันแล้วในอนาคตล่ะคะจะมีการวางแผนต่อยอดไปยังชุมชนอื่นๆด้วยหรือเปล่าเอ่ยก็มีแผนที่จะขยายไปที่ตำบลหนองมะโมงนะคะจังหวัดชัยนาทแล้วก็ที่ตำบลป่ายุบในจังหวัดระยองขอให้สำเร็จในทุกๆชุมชนเลยนะคะขอบคุณค่ะมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ออกแบบเกี่ยวกับโครงการที่ทำก๊าซชีวภาพให้กับชุมชนถูกต้องไหมคะใช่ครับบทบาทหน้าที่ของเราที่เราทำเนี่ยมีอะไรบ้างคะบทบาทเราเริ่มต้นตั้งแต่การสำรวจนะครับโดยใช้นิสิตนะครับเข้ามาสำรวจนะครับความต้องการของชุมชนนะครับแล้วก็มาออกแบบนะครับขนาดนะครับของบ่อนะครับแล้วก็ระบบลายท่อนะครับที่แจกจ่ายให้แก่ชุมชนครับโครงการนี้เป็นระยะที่5แล้วนะครับที่เราออกแบบนะครับของคำโซ่นะครับจะเป็นระบบที่มีบ่อแก๊สแยกเป็น2ระบบนะครับต้องมีสถานีจ่าย2ช่วงนะครับเพื่อรองรับการใช้งานอีก135ครัวเรือน
าจะได้ออกมาเป็นเตาแบบนี้เราต้องคิดค้นยังไงคะเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดคือตัวระบบเตาเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันพัฒนามาจากของเหลือใช้ทำยังไงให้สามารถใช้งานได้ง่ายดังนั้นการดูแลพื้นฐานนะครับชาวบ้านต้องดูแลได้ด้วยตัวเองต้นทุนในการทำนี่ถูกหรือแพงคะยังถือว่าราคาถูกอยู่นะครับณปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการขยายผลไปที่ชุมชนอื่นๆนะครับเพื่อใหต้นแบบนี้นะครับถูกนำไปใช้อันนี้ต้องไปถามความรู้สึกของชาวบ้านว่าเขาชอบหรือเปล่านะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะที่มาให้ข้อมูลกับเราค่ะสำหรับจังหวัดขอนแก่นเองมีนโยบายในการขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้นะครับซึ่งในส่วนหนึ่งก็คือการขับเคลื่อนด้านพลังงานหรือสมาร์ทเอเนอร์จีนะครับซึ่งเป็นนโยบายของจังหวัดสำนักงานพลังงานจังหวัดเองก็ยึดถือนโยบายนี้กันในการขับเคลื่อนเข้าสู่ชุมชนนะครับชุมชนนี้ชุมชนคำแคร์เนี่ยเป็นชุมชนต้นแบบที่เรามาช่วยกันส่งเสริมด้านพระชีวภาพร่วมกับปตท.นะครับในการขับเคลื่อนนอกจากนี้แล้วเราก็ยังมีการส่งเสริมด้านอื่นๆอีกทั้งเรื่องโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตรทั้งโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อระบบประปาเพื่อให้ในชุมชนหันมาใช้พลังงานอย่างพอเพียงครับได้ทำตั้งแต่วางท่อเลยค่ะเดินตามชาวบ้านไปวางท่อต่อท่ออย่างเงี้ยค่ะมันเป็นโครงการที่ดีค่ะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในหมู่บ้านอื่นได้ค่ะอย่างตะกี้ชุมชนไก่เคียงเหมือนกับจมเนาะค่ะบ้านมิ้นท์นั่นสิค่ะอยู่ไกลกันกับบ่ได้นะคะแต่ว่าต่อมากับมีแก๊สแล้วสิกับบ่มิ้นท์นะคะก็เลยส่งหักกันแน่ตะกี้กับว่าถามกันเนาะค่ะแล้วแถวนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้นะคะว่าการจัดการพลังงานระดับชุมชนสัมฤทธิ์ผลได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้สำเร็จตามเป้าหมายนะคะแล้วพบกันใหม่ในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะเอาละค่ะวันจันทร์พบกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะมาพูดถึงพัฒนาการในรอบ3ปีรวมทั้งหลักสูตรนานาชาตินะคะหลากหลายสาขาวิชาด้วยกันค่ะครับวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรหญิงจากเอพิโซดนะครับพิธีกรชายจากกีฬาโรสครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ